สมมติว่ามันมีแบบเครื่องชั่งน้ำหนักอยากลองชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์เขาว่ารู้มาว่าถ้าเราชั่งบนดวงจันทร์เนี่ยน้ำหนักเราจะเบาลง6เท่าค่ะถึงมัวจะเท่าเดิมแต่น้ำหนักเราลดลงค้นหาก่อนว่าแบบที่นั่นมีอะไรแล้วก็แบบว่ามองไว้รอบๆอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องในสมองหนูก็จะตายตรงนั้นแหละค่ะสิ่งแรกที่หนูจะทำนะคะหนูจะหาแหล่งน้ำก่อนค่ะบนดวงจันทร์ว่ามีแหล่งน้ำไหมขุดบ่อน้ำก่อนคงจะสำรวจค่ะอยากรู้ว่าบนดวงจันทร์เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะสิ่งแรกที่หนูจะทำคือลองกระโดดดูค่ะเพราะว่าได้ยินว่าที่ดวงจันทร์ก็จะมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าในบนโลกใช่ไหมคะหนูอยากลองกระโดดดูว่าถ้าหนูกระโดดที่ดวงจันทร์เนี่ยจะสูงกระโดดได้สูงก็อยู่บนโลกแค่ไหนกันใช่ถ้าติดบนดวงจันทร์สิ่งแรกที่จะทำกินจิงโจ้ที่มาด้วยล้อเล่นไม่ได้สินะสำรวจบนดวงจันทร์ชั่งน้ำหนักค่ะดูรอบๆค่ะคิดว่าจะสวดมนต์ค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่จิตใจงามที่สุดค่ะสาธุไอ้ก็คงมองหาโลกว่าแบบโลกมันอยู่ฝั่งไหนอะครับลิงสักตัวนึงค่ะให้วิวัฒนาการไปด้วยการเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยค่ะหมาค่ะเพราะว่าหนูเลี้ยงหมาชื่อไอโบค่ะไอโบมันน่ารักมากเอาตัวแปลกๆแล้วกันจิ้งจกค่ะถ้าเกิดเราเอาจิ้งจกขึ้นไปด้วยอ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะมีชีวิตอยู่รอดไหมอะไรอย่างงี้ค่ะหนูเลือกกระต่ายค่ะเพราะว่าหนูอยากลองแบบมีกระต่ายบนดวงจันทร์เป็นของตัวเองจะชวนน้องมาตำโมจิด้วยกันบนดวงจันทร์ค่ะเลือกช้างแล้วกันค่ะเพราะว่าน่าจะกินได้หลายวันหนูเลือกหมาค่ะเพราะว่าไม่เหงาเลือกแมวใช่แมวที่เลี้ยงอยู่พาไปด้วยกันเลยอย่างน้อยไม่เหงาเลือกน้องหมาน้องหมาเหมือนกันหมาด้วยแบบมันดูฉลาดอ่ะแบบจากหลายๆหนังก็คือหมาน่าจะใช้ชีวิตกับเราได้ใช่มาคือมาภาพยนตร์คอมเมดี้ไซไฟฟอร์มยักษ์แห่งปีเมื่อนักเรียนอวกาศสุดเฟ้อนั้นติดอยู่บนดวงจันทร์กับจิ้งจ้อสุดฟ้าภารกิจเห็นปลาจักรวาลห้ามเป็นคาราเมลจึงเกิดขึ้นมูนแมนหาเต็มคาราเมลมูนแมนช่วยด้วยผมติดบนดวงจันทร์วันนี้ในโรงภาพยนตร์